ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศักดิ์สิทธิ์ได้มีโครงการที่ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์คราฟเทนซึ่งทำหน้าที่มาวางแผนและมากำหนดทิศทางของหัตถกรรมไทยที่ให้สอดรับกับทิศทางของความต้องการของหัตถกรรมของโลกซึ่งการขับเคลื่อนอย่างเช่นนี้จะส่งผลที่จะทำให้ชุมชนผู้ประกอบการหัตถกรรมหัตถศิลป์ในประเทศไทยสามารถที่จะนำอัตลักษณ์ของหัตถกรรมไทยผสมผสานให้กลมกลืนกับรูปแบบของหัตถกรรมในทิศทางที่ตลาดโลกต้องการได้และในปีนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเสวนาถึง3แนวคิดหรือแนวโน้มการออกแบบงานหัตถกรรมที่คาดว่าจะอยู่ในกระแสนิยมในปี2021หรืออนาคตอันใกล้ได้แก่คุณมาคัสโรเซลิฟผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมไม้ไผ่จากบริษัท CLC ที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนในงานหัตถกรรมและสถาปัตยกรรมยั่งยืนสำหรับโลกอนาคตคุณสุวรรณคงขุนเทียนนักออกแบบชั้นนำของไทยเจ้าของแบรนด์โยตกาและคุณธีรพจน์ธีโรภาสมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการออกแบบงานหัตถกรรมที่ไร้ขอบเขตไร้เส้นแบ่งสะท้อนการผสมผสานภูมิปัญญาอันไร้ภูมิแดนคุณจูเลียนฮวงอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้ร่วมก่อตั้งชุมชนชาวคราฟต์วีฟอาร์ติแซนโซไซตี้ซึ่งจะมานำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ที่องค์ความรู้ด้านหัตถกรรมจะได้รับการถ่ายทอดผ่านโลกออนไลน์และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างชุมชนหรือตลาดรูปแบบใหม่ให้งานหัตถกรรมในยุคปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้คือศักดิ์สิทธิ์คราฟต์เทรนด์ทอล์คติดตามต่อได้ในเร็วนี้นะครับ